เมื่อวันศุกร์ที่26เมษายน2567พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาร่วมกับกลุ่มไอหวานวันวานนะครับนำภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้มิตรศึกษาเข้าไปฉายที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเหตุที่ได้ไปฉายนะครับก็เนื่องจากว่าผู้สูงอายุตำบลท่าโพโดยอบต.ท่าโพนั้นเคยพาผู้สูงอายุกลุ่มเหล่านี้แหละครับไปชมพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาที่อยู่ในตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมาแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนั้นมีเวลาน้อยนะครับที่จะซึมซับเรื่องราวของมิตรชัยบัญชาและผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะครับอยากจะดูหนังที่มิตรชัยบัญชาแสดงเนื่องจากว่าเคยดูทันนะครับพวกเราก็เลยจัดนำหนังมิตรชัยบัญชา2เรื่องนะครับไปฉายก็คือเรื่องเหนือกล้าวแล้วก็เรื่องเสือข้ามแดนนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่เริ่มก่อนฉายหนังนะครับก็มีการเรียกว่าเป็นการสันทนาการของผู้สูงอายุนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมฉายภาพยนตร์นะครับซึ่งเราก็ฉายภาพยนตร์ข่าวในหลวงรัชกาลที่9นะครับฉายภาพยนตร์ที่เป็นประวัติมิตรชัยบัญชาจากนั้นก็ฉายหนังเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเป็นบรรยากาศสดๆให้ดูนะครับแต่ว่าดูเพียงบางส่วนนะครับว่าเขาดูหนังแล้วเขารู้สึกกันอย่างไรบ้างทำให้เกิดความประทับใจอย่างต่างผู้ที่รัชนกและผู้ที่ได้พบเห็นตัวผู้นั้นทั้งอยู่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งนี้เป็นหมายพระราชกำหนดการที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการเป็นพระภาคที่สุดโลกเพราะนับถือว่าพระพุทธศาสนาในพระพุทธรูปผู้มาถึงเมืองเก่าแก่บุญทีหรือไอทีในช่วงเป็นเด็กวิชาบัญชาอาศัยอยู่กับวัดกับองค์อาจารย์แต่พออายุได้8ขวบคุณแม่คือนางสมบูรณ์ก็มารับวิชาบัญชาไปอยู่ที่กรุงเทพเจ้าแถวถนนกันเนี่ยญาติวัดแขกอันเลิศคุณแม่เปลี่ยนชื่อให้หมายว่าเด็กชายสุทธิพุ่งเอกในจำนวนหนังที่พระเอกวิชัยบัญชาแสดงทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่เป็นหนังซึมปอมภาคสดๆจอภาพก็จะเป็นจออย่างที่อยู่ในลักษณะนี้สนับสนุนพระตังสีพระสนับสนุนเหนือกล้าบทภาพและเสียงภาษาไทยโดยลุงมายุปัตเทปัตแตแตแต่ฉันนั้นยากจังเลยไม่ใช่คนตัวเปล่ารอบเลยนะคะยังมีมากเลยอีก3คนเอานะลูกของแม่แก้วก็เหมือนลูกของฉันฉันพร้อมที่จะเลี้ยงดูYeah.
วลาสั่งแยกก็ต้องแยกมันเฮ้ยสุดแต่ศาลจะพิจารณาครับคดีไม่มีพยานศาลก็พิพากษายกฟ้องเฮ้ยมันไปเก็บไอ้ก้อนมุกไอ้เกือแล้วครับเอาเก็บปุ๋ยสิก่อนลูกแม่ก่อนจะไปไหนฮะเกลือให้ขอไปหาก่อนแป๊บหนึ่งนะโอ้ตาคือว่ารักกันเลยดิยิ่งคุณหลวงจบ